ภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ความคิดและความต้องการของประชาชนอาจจะส่งผลให้เกิดปัญหาสังคมความขัดแย้งข้อพิพาทและข้อร้องเรียนต่างๆรวมทั้งปัญหาอาชญากรรมที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาสังคมสภาพแวดล้อมของกระบวนการยุติธรรมตลอดจนการรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานยุติธรรมพบว่าประชาชนโดยส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในกฎหมายกระบวนการยุติธรรมยางรถยนต์กลวยไม้กั้นที่ถูกนำมาวางบนถนนริมทางเท้าคือการกระทำที่ผิดกฎหมายประชาชนขาดความเข้าใจในกระบวนการไกล่เกลี่ยจึงไม่นิยมใช้เพื่อระงับข้อพิพาทวิน2วินยกพวกตีกันมองกระบวนการยุติธรรมเป็นเรื่องไกลตัวที่เข้าถึงยากมีความล่าช้าที่ส่งผลให้เกิดความเหลื่อมล้ำปริมาณโทษทางอาญามีจำนวนมากคดีล้นศาลคนล้นคุกกฎหมายล้าสมัยขาดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและการวิเคราะห์ผลกระทบของกฎหมายอีกทั้งในส่วนของภาครัฐยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าทันการกระทำผิดให้เป็นมาตรฐานสากลขาดการพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศที่ทันสมัยให้สามารถเชื่อมโยงฐานข้อมูลรวมกันได้รวมทั้งพบว่ามีการใช้เทคโนโลยีรูปแบบใหม่ก่ออาชญากรรมมากขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหากระบวนการยุติธรรมสำนักงานกิจการยุติธรรมจึงได้จัดทำแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติฉบับที่3พุทธศักราช2562ถึง2565ซึ่งถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการกำหนดทิศทางและเป็นแนวทางการพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้เกิดความเสมอภาคในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำส่งเสริมความเป็นธรรมในมิติของกฎหมายและการอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนางานด้านกระบวนการยุติธรรมในระดับชุมชนและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและจัดการของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมส่งเสริมแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีให้มีความพร้อมและทันสมัยและการให้บริการที่มีความสะดวกรวดเร็วโดยไม่เลือกปฏิบัติตลอดจนสร้างสังคมเคารพกฎหมายให้ประชาชนมีความเข้าใจและความปลอดภัยในชีวิตดังนั้นความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการดำเนินงานที่สอดคล้องภายใต้แผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติฉบับที่3จึงเป็นส่วนสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จได้อย่างเป็นรูปธรรมและนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เกิดความยั่งยืนและมีชีวิตสงบสุขได้ต่อไปสำนักงานกิจการยุติธรรมกระทรวงยุติธรรม